ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกหัดนะครับทบทวนบทเรียนจากครั้งที่แล้ววันนี้เราจะมาดูนะครับตำแหน่งของการวางเท้านะครับการวางเท้าบนแพดเดิลเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับตัวปลายเท้าเนี่ยนะครับจะต้องเลยก็คือถ้าเราวัดนะครับเท้าเนี่ยนะครับในช่วงหลังเท้ากับหน้าเท้าเนี่ยตัวหน้าเท้าจะต้องวางคล่อมลงไปนะครับมากกว่าหลังเท้านิดนึง เพื่อให้ตัวขาเนี่ยนะครับหรือตัวน่องเราเนี่ยไปสัมผัสกับตัวด้านข้างนะครับของตัว EUC ให้มากที่สุดนะครับในส่วนของการสอนการควบคุมการหมุนครึ่งวงกลมเนี่ยนายติก็แนะนำนะครับไปในครั้งที่แล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาต่อยอดกันว่าเมื่อเราวางเท้าได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องฝึกอะไรต่อประเด็นแรกๆนะครับ กในการใช้ EUC หรือ Electric Unicycle เนี่ยนะครับเราจะต้องหาขาที่เราถนัดก่อนนะครับขาข้างนี้ก็คือขาข้างขวาของจิตตินะครับแล้วก็เมื่อวางเสร็จปุ๊บก็ฝึกนะครับการเขาเรียกว่าวางเท้าที่ถนัดจากนั้นก็เอาเท้าอีกข้างหนึ่งอะนะครับก้าวขึ้นไปนะครับซึ่งขั้นตอนนี้มันก็จะยากนิดหนึ่งนะคสหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เพราะอาจจะดูเรียกว่าวางปุ๊บก็จะล้มปับ๊บวางปุ๊บก็จะล้มปับ๊บนะครับถ้าเราไม่ รู้แทคกติกการที่เราจะพิงนะครับตับวเครื่องไว้กับตัวขากว่าของเรานะครับเราก็ต้องฝึกตัวเนี้ยนะครับจนเราคุ้นเคยนะครับเราสามารถที่จะเด้งขึ้นแล้วก็ลงเด้งขึ้นแล้วก็ลงนะครับมันก็จะมีประโยชน์ในแง่ของออการใช้งานจริงๆของตัว EUC จากนั้นเมื่อเราคุ้นเคยนะครับเราก็ลองออกระโดดขึ้นไปแล้วให้เครื่องเนี่ยนะครับแล่นไปข้างหน้าสักนิดนึง นะครับซึ่งในตอนแรกๆมันก็จะแล่นได้สั้นๆนะครับจากนั้นเราก็กระโดดลงอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าคนที่ฝึกท่าเบสิกพวกนี้มันทาให้เราสามารถที่จะเลงจากเครื่องรู้วิธีการในการลงจากเครื่องเพื่อให้เราเนี่ยปลอดภัยนะครับอ่านะครับมันเป็นวิธีการพื้นฐานเบื้องต้นนะครับก็คือวางเท้าที่ถนัดนะครับแนบกับเครื่องไว้จากนั้นก็ยกเท้าอีกข้างหนึ่งที่ไม่ถนัดนะครับขึ้นตามไปนะครับตอนแรกก็เ เขาเรียกว่ายกขาแล้วก็ลงยกขาแล้วก็ลงฉะนั้นก็ฝึกไปเรื่อยจนเราสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าอยู่บนเครื่องได้นานที่สุดนะครับมันก็จะนานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งความนานเนี่ยมันก็ขึ้นกับเขาเรียกว่าทักษะแล้วก็กล้ามเนื้อขานะครับเวลาเรายืนอยู่บน euc เราจะยืนตรงๆงนะครับเรจาจะไม่ก้มนะครับก็คือยืนตรงๆไปเลยเพียงแต่ว่าขาเนี่ยเราอาจจะย่อขาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ร่างกายส่วนบนเนี่ยอย่าไปเคลื่อนไหว นะครับถ้าเรายิ่งเคลื่อนไหวทำให้ตัวการบาลานซ์ของตัว EUC มันทำได้ลำบากนะครับนั้นก็พยายามอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ฝึกให้ให้เคยชินกับการตำแหน่งวางเท้าให้เหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นเหมือนกับอวัยวะหนึ่งของเรานะครับจากนั้นเราก็ฝึกฝนในจุดนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยนะครับในการควบคุมเครื่อง EUC จะเห็นว่าเครื่อง EUC อาจจะมีการดิ้นบ้างนะครับก็คือดิ้นไปทางซ้ายทางขวา เพราะว่าในการควบคุมตัว EUC เนี่ยนะครับเนื่องจากเครื่องจะมีไจโรนะครับดังนั้นเวลาที่เราเอียงตัวไปข้างหน้าเครื่องก็จะหมุนไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดเราเอียงไปข้างหลังเครื่องจะหมุนไปข้างหลังนั่นก็หมายความว่า EUC เนี่ยสามารถที่จะสลับนะครับเราจะขึ้นทางไหนแล้วให้มันเดินหน้าก็ได้นะครับไม่มีหน้าที่แท้จริงและหลังที่แท้จริงนะครับเพียงแต่ว่าบางเครื่องเนี่ยเขาจะมีไฟนะครับไฟ สองสว่างมาให้ด้านเดียวก็เราก็อุปโลกว่าตัวนั้นเป็นด้านหน้าจริงๆแล้วมันสามารถขึ้นได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับเหมือนกันนะครับการหมุนสปินไปไม่ได้แตกต่างกันนะครับแล้วก็พยายามเวลาที่เราอยู่บนเครื่อง EUC เนี่ยพยายามที่ให้เราเนี่ยอยู่บนเครื่องให้นานที่สุดนะครับถ้าพื้นฐานเลยนะครับที่สําคัญนะครับเพราะว่าคนที่เล่น EUC แรกๆเนี่ยการที่จะวิ่งตรงอาจจะลําบากนั้นเราก็ต้องหามุมนะครับการเลี้ยวโค้ง การเลี้ยวโค้งของเราเนี่ยบางคนก็จะเลี้ยวเป็นวงกลมด้านซ้ายง่ายอาจารย์ทิติเนี่ยก็จะเลี้ยวเป็นวงกลมด้านซ้ายง่ายๆแต่บางคนก็จะเลี้ยวขวาง่ายก็ลองดูแล้วกันว่าเราเป็นเขาเรียกว,ว่าคุ้นเคยลักษณะไหนแล้วพยายามฝึกลักษณะนั้นไปไเรื่อยๆซึ่งแน่นอนครับเวลาที่เราทําวงกลมเนี่ยวงกลมมันก็จะตอนแรกก็จะใหญ่มากๆเวลาเลี้ยวไปก็จะมีการขาสั่นเพราะเรายังไม่มีเทคนิคที่ดีเพียงพอในการที่จะเขาเรียกว,ว่า บาลานซ์ Balance, นะครับหรือว่าควบคุมตัวเครื่องนะครับการควบคุมตัวเครื่องจะเห็นว่ามันจะอยู่ที่เวนนองนะครับคือเอาขาเนี่ยหนีบเข้าไปในขณะที่ตำแหน่งเท้าเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าการที่เราฝึกกระโดดนะครับขึ้น EUC เนี่ยบ่อยๆนะครับอย่างที่อาจารย์ให้ติดสาธิตแต่ตอนตอน้นก็คือฝึกขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความคุ้นเคยแล้วตำแหน่งขาก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็เขาเรียกว่ามี ขาเรียกว่าการวางเนี่ยก็จะมีความถูกต้องเที่ยงตรงมากขึ้นนะครับไอเรื่องของการฝึกที่เราจะต้องอยู่บนเครื่องได้นานเอ,อะไรมันเป็นอีกแท็กติกหนึ่งนะครับอย่างว่าถ้าเราสามารถกระโดดขึ้นลงหรือเราวางเท้าแล้วเราสามารถที่จะหยุดได้เนี่ยอาจารย์ติวว่าตรงนั้นมันสําคัญมากกว่านะครับจากนั้นเราก็ฝึกนะครับวนเป็นวงกลมนะครับทั้งวนขวา แล้ววนซ้ายนะครับแน่นอนครับตอนแรกๆเราอาจจะวนไปเนี่ยเราอาจจะวนเป็นวงกว้างก่อนจากนั้นเราก็แคบไปเรื่อยๆแต่อจารยตีก็เคยเห็นนะครับสมาชิกบางท่านเนี่ยก็จะวนแคบๆก่อนนะครับวนแคบๆเพราะว่าทําคือตรงไม่ได้แรกๆแรกคือจะตรงไม่ได้เมื่อตรงไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะจูบ,บังคับโดยอัตอนโนมัตินะครับให้ให้วนนะครับวนซ้ายบางคนก็วนซ้ายบางคนก็วนขว,นวาแต่ถ้าเกิดง่ายๆนะครับคนที่วนแล้ว มือเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาคือมือยังยังไม่ได้แนบลําตัวยังไม่ได้รู้สึกว่าผ่อนคลายเนี่ยก็แสดงว่าเป็นการวนที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจมันก็เลยทําให้เขาเรียกวนโดยไม่เจตนาซึ่งถ้าเกิดวนได้จริงถือว่าเก่งนะครับการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เนี่ยเป็นวงกลมถือว่าเก่งนะโดยโดยหลักการโดยทั่วไปก็ถือว่ามาได้อดับหนึ่งแล้วแต่ก็ถ้าเกิดวนไปแล้วมือแกว่งไปแกว่งมาแสดงว่าเออเรายัง วนโดยไม่ได้ตั้งใจทีนี้วิธีการฝึกง่ายๆของอาจารย์ทิติก็คือฝึกขับนะครับด้วยความเร็วต่ําเท่าที่จะต่ําได้นะครับแล้วก็ฝึกอาจจะเป็นวงกลมวงก,งกว้างๆบ้างหรือเป็นสี่เหลี่ยมการฝึกเป็นสี่เหลี่ยมนั้นจะมีข้อดีนะครับก็คือในสี่เหลี่ยมก็จะมีด้านที่เท่ากันสีด้านถูกต้องไหมครับซึ่งด้านนั้นน่ะมันจะแทนความเป็นเส้นตรงนะครับดังนั้นเนี่ยในการฝึกวนเป็นรูปสี่เหลี่ยม จตุรัสก็ได้ผืนผ้าก็ได้แล้วแต่พื้นที่แล้วกันมันก็ทําให้เราสามารถที่จะฝึกการควบคุมนะครับตัว euc ให้แล่นไปตรงๆงได้นะครับก็คือเราฝึกการควบคุมด้วยขาของเราเนี่ยให้เป็นเส้นตรงจากนั้นนะครับเลี้ยวเนี่ยการที่เราเลี้ยวเป็นในรูป follow ในรูปของสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสหรือว่าขางหมูก็ตามนะครับมันก็จะเป็นการให้เราเนี่ยเลี้ยวในวงแคบขึ้นก็คือเลี้ยวกระทันหันจะไม่เลี้ยวเป็นการตีโค้งเหมือนวงกลม ถ้าเป็นวงกลมก็คือก็จะเลี้ยวแบบเขาเรียกว่าตามองศาหรือตามรัศมีนะครับของเขาเรียกว่าความสามารถเราแล้วกันอ่านะครับความสามารถแต่ถ้าเกิดเป็นการเลี้ยวตัดนะครับหรือเลี้ยวระยะกระทันหันแล้วเลี้ยว90้าิบองศาเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาประสบการณ์นะครับพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บจะต้องตั้ง EUC ให้ตรงนะครับเราถึงจะไปไปต่อได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับขั้นตอนการฝึกในตอนนี้ก็คือพยายามที่จะ เขาเรียกว่าทรงตัวนะครับอยู่บน EUC ให้นานที่สุดนะครับเท่าที่จะนานได้นะครับแล้วก็พยายามนะครับขับใช้ใช้งานก็คือพยายามจะทรงตัวทั้งในรูปของตัวเส้นตรงแล้วก็การเลี้ยวพยายามฝึกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เ,เขาเรียกว่าอะไรให้ให้สมดุลน,นะครับบางคนเนี่ยอยากจะทท่ตีเบาเลยว่าจานทิตีเลี้ยวซ้ายเก่งมากนะครับ แต่เลี้ยวขวาเนี่ยจะสู้เลี้ยวซ้ายไม่ได้เพราะว่าการวางตำแหน่งขาเนี่ยอาจารย์ติวาาตำแหน่งขากวาเนี่ยเป็นหลักนะครับที่น้ำหนักที่ขาวกวานั้นเวลาอาจารย์ติจะเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยนะครับอาจารย์ติก็แค่กดเท้าซ้ายลงไปให้มันต่ำนะครับขาขวาเป็นหลักมาทําให้เครื่องไม่ล้มนะครับซึ่งเราใช้ขากว่าเป็นหลักอยู่แล้วแต่เวลาที่เราจะเลี้ยวขวาเนี่ยเท้าซ้ายจะต้องเป็นหลักแต่เนื่องจากเท้าซ้ายอาจารย์ติเนี่ยยังไม่ค,ค่อยเขาเรียกอะไร ยังไม่ได้ถูกถ่ายน้ําหนักไปเยอะนะนะให้ทำการเลี้ยวซ้ายมันก็ไอเลี้ยวขวามันก็จะลําบากเนี่ยเราก็ฝึกเนี้ยทุกวันนะครับฝึกวันละสักถ้ามีเวลาก็สัก20นาทีขึ้นไปวิธีการฝึกก็ง่ายๆนะครับฝึกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสหรือผืนผ้าแล้วพยายามควบคุมเครื่องให้มันช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้นะครับนะช้าไม่ต้องไม่ต้องรีบคือเราไม่ต้องเห็นว่าคนอื่นเขาวิ่งกันเร็วๆนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ย นะครับเราฝึกวิ่งช้าเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกว่าฝึกวิ่งเร็วนะครับพอฝึกวิ่งเร็วไปปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเจอรถกีดขวางนะครับกำลังขับขับไปเร็วอยู่เจอรถตัดออกมาจากซอยเจอมอเตอร์ไซต์ตัดเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีทักษะที่ดีเพียงพอเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะว่าการเล่น euc และการที่เราจะหยุดเนี่ยโอ้โหอาจารย์ที่ดีบอกตามตรงนะครับหยุดยากนะถ้าเราไม่ได้ฝึกดีพอหรือถ้าเกิดเราไม่อยากหยุดแต่เราจะต้องเลี้ยวนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกจากอุปสรรคนะครับ มันก็ยากเหมือนกันอันนั้นการที่เราพอประคอง,เค,องเครื่องได้นะครับบอประคองเครื่องได้แบบสไตล์เนี้ยนะครับตรงเลี้ยวโค้งเนี่ยก็ถือว่าเรามาได้ดับหนึ่งแต่ว่าความสามารถในการที่เราจะเอา euc ไปออกถนนใหญ่จริงๆนะครับเราก็จะต้องไปเผชิญกับพื้นผิวจริงๆแล้วพื้นผิวที่อาจารย์นิติฝึกเนี่ยเป็นพื้นผิวที่ค่อนข้างเรียบนะครับมันจะไม่เป็นรอนนะครับความไม่เป็นรอนเนี่ยมันก็ทําให้การควบคุมเครื่องง่าย เราไม่จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่า,าปล่อยลมยางนะครับเยอะเอาหลักการง่ายๆแล้วกันคนที่เล่น euc ใหม่ๆเนี่ยบางคนเล่นแล้วท้อเพราะว่าที่ทำไมเล่นแล,ล้วล้มเล่นแล,ล้วล้มวิธีการง่ายๆก็คือลองปล่อยลมยางก่อนนะครับปล่อยลมยางให้ลมยางต่ำกว่ายี่สบห้าบางเคอาบางคีย์จใจจีเคยปล่อยนะครับปล่อยไปลยปล่อยมาปรากฏว่าเหลือลมยางสิบห้าซึ่งมันแบนมากแต่การที่มันแบนมากมันทำให้การควบคุมเครื่องเนี่ยมันง่ายนะครับ การคุมเครื่องมันง่ายนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆเมื่อเราคุมควบคุมเครื่องรู้สึกว่าเออเรามีควบคุมเครื่องได้ดีขึ้นเราก็ค่อยๆเพิ่มลมยางขึ้นการเพิ่มลมยางทําให้ตัวรถเนี่ยตัวยางมันสัมผัสกับตัวพื้นผิวน้อยลงนะครับเมื่อตัวยางสัมผัสกับพื้นผิวน้อยลงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือว่ามันจะทําให้ตัว EUC เนี่ยนะครับสามารถที่จะแกว่งหรือว่าเวลามัน ถูกพื้นผิวที่มันเป็นลอนหรือมันไม่เรียบเนี่ยมันก็จะเกิดอาการสั่นนะครับเพราะว่ามันผิวสัมผัสเนี่ยมันน้อยนั้นก็มันก็ทําให้การขับขี่ยากขึ้นดังนั้นการฝึกฝน EUC ที่ดีเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยให้สามารถที่จะ,ะเผชิญนะครับรเผชิญกับรูปแบบของถนนนะครับที่อาจจะเป็นลอนขึ้นในข้างหน้าได้หรือว่าเป็นลูกคลื่นหรือว่ามีลูกขั้น นะครับหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวานะเพราะว่าคนที่ขี่ทางเรียบแบบนี้ได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะขี่ทางเอียงได้นะเข้าใจไหมครับสมมติว่าทางเอียงเกิดสโลปจากซ้ายไปขวาเนี่ยแล้วเราพยายามจะขับตรงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับมันก็จะเกิดการบาลานซ์ของตัวเครื่องที่แตกต่างจากปกติซึ่งเหตุการณ์พวกนี้ในถนนบ้านเราเนี่ยเนื่องจากเป็นถนนที่มีมาตรฐานนะครับมีหลุมมีบอ่อมีอะไรที่มันชา่ลเอนจ์เราค่อนข้างเยอะมาก ังนั้นเราจะต้องฝึกฝนตัวเองให้มีความคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาข้างหน้าก่อน,นการขับบน eu c บนฟุตบาทเนี่ยลองจินตนาการนะครับว่าฟุตบาทบ้านเราที่บางทีก็แคบนะครับตัวพื้นผิวก็ขรุขระมีความต่างระดับแล้วก็คนก็อาจจะเดินอยู่เยอะถ้าเราฝึกวิ่งเร็วอย่างเดียวอะไรจะเกิดขึ้นครับเราอาจจะหยุดาอาจจะฝูงชนเราอาจจะหยุดไม่ได้นะครับเราอาจจะขี่ไม่ได้ซ้ําไปเพราะว่าคนเดินกันชา้ชาเมื่อคนเดินชา้ชาปุ๊บเนี่ย นะครับถ้าเราไม่ได้ฝึกในการขับช้าเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะขึ้นบน EUC เราก็จะขับมันไม่ได้นะครับนั้นเวลาที่อาจารย์นิติพยายามฝึกฝนตัวเองหรืออยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับที่เพิ่งฝึกหัดมาอาจารย์นิติก็ลองเริ่มต้นจากการหัดขี่ช้าก่อนขี่ช้าให้ชินก่อนเดี๋ยวขี่ช้าได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวขี่เร็วมันจะมาเองเหมือนกับเราเริ่มขับรถนะครับเราก็เริ่มต้นขับรถด,ด้วยการขับช้าๆก่อนแล้วก็ฝึกทักษะ การควบคุมเครื่องไอการขับตรงๆแล้วเลี้ยวในที่กว้างๆโดยไม่มีอุปสรรคเนี่ยรายดีเชื่อว่าใครๆก็ทําได้นะครับแต่เวลามันเกิดมีอุปสรรคขึ้นมาข้างหน้าเราต้องหยุดหรือเราก็ต้องเลี้ยวกระทันหันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยถ้าเรายังบังคับเครื่องได้ไม่ดีเนี่ยนะครับโอกาสาที่เราจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับรายนี้ก็พยายามฝึกฝนนะครับควบคุมเครื่องสมัยก่อนตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยนะครับ ตัวตอนที่ควบคุมเนี่ยเครื่องจะมีอาการสัน่นก็คือจะสั่นไปด้านซ้ายด้านขวานะครับเพราะเรายัางไม่รู้จักวิธีในการที่เราจะวางในตำแหน่งเท้าให้ถูกต้องนะครับทำให้น่องเนี่ยนะครับสามารถที่จะสัมผัสเครื่องนะครับจนเกิดเขาเรียกว่าเครื่องสามารถพริงขาได้เมื่อเครื่องพิงขาได้ถูกต้องเครื่องก็จะไม่สัน่นนะครับเครื่องก็จะแนบติดแนบกับขาเราซึ่งคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยนะครับก็พยายามง่ายๆเลยพยายามที่จะเอาขาเนี่ย แนบเครื่องให้มันแน่นนิดหนึ่งนะครับเพราะมันจะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมเครื่องได้ง่ายอันนี้ในมุมมองของอาจารย์ทิตินะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับในการวางตำแหน่งเท้าอาจจะวางตำแหน่งเท้าหลวมๆหรือห่างจากตัวตัวเครื่องได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะเราสามารถที่จะบาลานซ์ตัวเองได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สำคัญนะครับการเล่น EUC มันก็เป็นสิ่งที่ ต้องใช้ประสบการณ์นะครับต้องบอกตามตรงเพราะว่าการขับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขึ้นลูกขั้นขึ้นทางลาดหรือว่าจะต้องบังคับให้ euc เนี่ยเคลื่อนที่ไปช้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็ขึ้นกับทักษะของคนที่ควบคุมนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับตัวอุปกรณ์หรือเครื่องได้เนี่ยอาจารย์ทิิเชื่อว่าการล้มเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะล้ม ต่อหน้าสาธารณชนโดยไม่มีรถหลังตามมาหรือว่าจะล้มต่อหน้าสาธารณชนโดยมีรถหลังตามมาด้วยนี่อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นในการฝึกเนี่ยในช่วงเริ่มต้นนะครับจนถึงระดับกลางก็อยากจะให้สมาชิกเนี่ยลองหาสถานที่นะครับที่ไม่มีรถผ่านเลยนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะคอนเซนเทรตนะครับกับเขาเรียกว่าพื้นผิวถนนหรือการควบคุมพื้นฐานให้ได้ก่อน เพราะว่าคนที่เริ่มหัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่เลยที่อาจารย์นิต์สังเกตเห็นแม้กระทั่งตัวเองด้วยเนี่ยก็จะเน้นมองถนนเป็นหลักด,ดูดูดูสายตาอาจารย์นิตินะครับอาจารย์นิติเวลาขับไปอาจารย์นิติจะมองถนนแต่ว่าเวลาคนที่เขาเล่นอุปกรณ์พวกนี้จนชินแล้วเนี่ยเขาจะไม่มองถนนแล้วนะครับเขาจะมองไปข้างหน้าเหมือนกับเล่นชมนกชมไม้แล้วก็บางคนที่อาจหารมากกว่านั้นนะครับก็จะเริ่มใช้เขาเรียกว่า เริ่มแยกส่วนนะครับบอดี้ด้านล่างก,กับด้านบนและด้านล่างอาจจะขี่ไปเรื่อยแต่ด้านบนเนี่ยอาจจะดูมือถือโทรศัพท์เล่นอะไรสารพัดนะครับหรือไม่ว่าคนก็ใช้เอ,อถือกล้องนะครับใช้กล้องดอลลี่ตามตัวแบบนี่ก็ถือว่าคนที่ชอบเป็นกล้องบบใหให้ดีก็ฝึกฝนนะครับเผื่อจะใช้อุปกรณ์น,นี้เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็น วิธีการหนึ่งนะครับในการที่เราจะเริ่มฝึกให้เกิดกกว่าเกิดความเชยชาญอย่าลืมนะครับอุปกรณ์พวกน,นี้เป็นอุปกรณ์ที่อันตรายยังไงก็เซฟตัวเองกันด้วยละกันก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ